สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้สวยแล้วกมธ.งบบี้กระทรวงการคลังแจ้งเงินยึดทรัพย์ทักษิณยิ่งลักษณ์หมื่นล้านเอาไปเก็บไว้ไหนโฆษกกมธ.งบเผยที่ประชุมจี้ถามผู้แทนการคลัง3ปมใหญ่เงินหมื่นล้าน2อดีตนายกยึดไปไว้ตรงไหนย้อนรัฐบาลเปลี่ยนชื่อกองทุนประชารัฐเป็นกองทุนเพื่อไทยได้หรือไม่ที่รัฐสภาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565โดยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกกมธ.วิสามัญแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าซึ่งกมธ.บางคนเสนอว่าควรใช้เงินนอกงบประมาณมาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเพราะในแต่ละปีมีหน่วยงานต่างๆมีเงินนอกงบประมาณรวมกันประมาณ4ล้าน3แสนล้านบาทสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้พร้อมกันนี้กมธ.ยังได้สอบถามถึงการจัดการตรวจสอบเรื่องการสวมสิทธิประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในบัตรสวัสดิการของกองทุนประชารัฐสวัสดิการได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการใช้หนี้นอกระบบในช่วงที่ประชาชนประสบปัญหาทางการเงินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกมธ.มีความกังวลว่าภาครัฐจะช่วยเหลืออย่างไรด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกกมธ.กล่าวว่าที่ประชุมมีมติงดประชุมวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทจำเป็นต้องเข้าร่วมอภิปรายอย่างไรก็ตามที่ประชุมยังมีข้อสังเกต3ประเด็นคือ 1. มีการสอบถามเรื่องเงินที่มีการยึดจาก2อดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนหลายหมื่นล้านถามว่ารัฐบาลเอาไปเก็บไว้ตรงไหนและไม่มีรายงานงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งผู้แทนสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังก็ยังให้คำตอบไม่ได้เพียงแต่บอกว่าจะไปหาข้อมูลมา 2. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชอบอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องจ่ายเงินใช้หนี้แทนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาในโครงการจำนำข้าวจึงอยากถามว่านายกคนต่อไปที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองจะอ้างว่าต้องนำเงินไปใช้หนี้ให้นายกคนที่แล้วบ้างได้หรือไม่และ 3. กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้เงินหลายแสนล้านบาทในการออกมาตรการต่างๆเยียวยาประชาชนถามว่ากระทรวงการคลังจะหาเงินตรงไหนไปคืนและหากรัฐบาลชุดต่อไปเป็นพรรคเพื่อไทยเข้ามาจะสามารถใช้ชื่อกองทุนเพื่อไทยเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้หรือไม่เพราะต้องเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชื่อพรรคเป็นชื่อโครงการของตนเองทั้งนี้นายจิรายุกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้ว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมส.ส.จำนวน35คนเพื่ออภิปรายชี้แจงให้เห็นถึงความไม่จำเป็นในการกู้เงินดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยกู้ไปแล้วจำนวน1ล้านล้านบาทแต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการ SME
นายจิรายุกล่าวว่าอีกทั้งก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อเพียงหลักร้อยรัฐบาลกู้เงิน1ล้านล้านบาทแต่ครั้งนี้มีผู้ติดเชื้อกว่าวันละ 2,000 คนแต่รัฐบาลกับกู้เงินเพียง 500,000 ล้านบาทถือว่าย้อนแย้งอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็งและขอให้ประชาชนติดตามการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินในวันดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาทนไม่ไหวแม่ยกประชาธิปัตย์ด่ายับเรืองไกรสะกดคำว่าศักดิ์ศรีไม่เป็นช่วยฟอกขาวให้นายใหม่เรืองไกรประเดิมงานแรกผลงานฟาดตาพลังประชารัฐสอนมวยฝ่ายค้านยันงบลับมีมานานหลายรัฐบาลแล้วแต่ตรวจสอบได้ตามชั้นความลับชี้ปีนี้ยังไม่พบความผิดปกติซัดพวกนิติบัญญัติปากเปราะถ้าไม่รู้กฎหมายก็อย่าพูดมากมันน่าอายนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐยอมรับว่ามีงบลับในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมานานทุกรัฐบาลเป็นปกติเพราะในหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารมีความจำเป็นแต่สามารถตรวจสอบได้โดยการจะตรวจสอบจะต้องเป็นลำดับชั้นความลับเช่นงบสายข่าวค้ายาเสพติดสายข่าวค้ามนุษย์บางเรื่องก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้และการใช้ก็มีขั้นตอนมีระเบียบแต่คนที่ไม่เคยตรวจสอบอาจจะไม่เข้าใจและให้ข่าวในเรื่องนี้ซึ่งหากตรวจสอบจะเห็นว่าสำนักนายกรัฐมนตรีก็มี10กว่าหน่วยงานที่มีงบลับกระทรวงการต่างประเทศก็มีถือเป็นเรื่องปกติเท่าที่ดูปีนี้ยังไม่พบความผิดปกติของงบประมาณลับที่ขอมาแต่อาจจะต้องขอปรับลดงบประมาณได้หากพบว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเมื่อตัดแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ส่วนอื่นได้ต้องดูตามคำขอของหน่วยงานราชการทั้งนี้อ่านกฎหมายก่อนให้สัมภาษณ์ก็จะดีเพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติพูดออกไปก็จะเสียหายไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดการพูดนอกกรอบกฎหมายทั้งที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องที่น่าอายนายเรืองไกรกล่าวด้านนางกาญจนีวัลยะเสวีหรือติ้งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกาญจนีวัลยะเสวีระบุว่าชัดเจนแล้วว่าลุงจะอยู่ยาวไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนหรือจนตายคาเก้าอี้ก็สุดจะตอบได้เพราะพลังดูดเริ่มทำงานดูดจากทุกพรรคทุกคนเท่าที่สามารถจะดูดมาแล้ววิธีการสร้างให้ตนคุมเสียงข้างมากกำลังดำเนินการรวมทั้งตั้งพรรคสาขาเพื่อให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อดูรายชื่อที่ดูดมาล้วนแต่มาจากคู่ขัดแย้งของตนและบ้านเมืองแต่ยังไปกวาดต้อนมาเข้าสังกัดหมดปัญญาสร้างคนหาคนที่มีคุณภาพแล้วนะการเมืองไทยยุคนี้การเมืองยุคนี้เน่าสุดๆรัฐบาลที่ไม่พูดความจริงกับประชาชนสักวันประชาชนจะให้บทเรียนแก่รัฐบาลนั้นขอเตือนผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าพายเรือให้โจรนั่งมิเช่นนั้นท่านก็คือโจรเช่นกันรัฐบาลอย่าคิดว่าประชาชนจะไม่รู้เท่าทันพวกท่านเรืองไกรบอกพลังประชารัฐชมว่าตนตรวจเก่งงั้นเรืองไกรช่วยตรวจเรื่องฟุตซอลรุกป่าเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนและอีกมากมายในพลังประชารัฐหน่อยดีจะได้แสดงผลงานโชว์ประชาชนหน่อยแต่ยังไงต้องชมเรืองไกรนะว่าทำใจเก่งที่ยอมไปคลุกคลีตีโมงกับคนในพรรคการเมืองที่แทบจะอยู่ตรงข้ามตนมาตลอดตอนอยู่เพื่อไทยแทบจะเอาเป็นเอาตายพรรคการเมืองที่อยู่ตรงข้ามทักษิณแต่ตอนนี้ไปจับมือกับพลังประชารัฐย้ายค่ายไปร่วมลงหอกันเลยแฮชแท็กเรืองไกรเก่งนะทำใจได้แต่ยังมีที่เก่งกว่าเรืองไกรคือพลังประชารัฐที่สามารถผสมพันธุ์ได้กับทุกคนทุกพรรคขอเพียงการเพิ่มปริมาณคนได้ฐานเสียงเขาเนาเฟะแค่ไหนก็ช่างหัวมันฮ่า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 แฮชแท็กการเมืองไทยยุคนี้เน่าจริงๆ
การมีกุนซือดีก็จะทำให้พรรคการเมืองนั้นดีไปด้วยแต่ถ้ากุนซือโบราณอ้วนแก่ก็จะทำให้พรรคการเมืองนั้นไร้คุณภาพการกวาดดูดสารพัดคนจากสารพัดค่ายแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ใช่เพื่อต้องการปริมาณหรือฐานเสียงของเขาหรือต้องการปิดปากเขาอาจจะได้เป็นพรรคใหญ่ได้คุมเสียงข้างมากโหวตในสภาก็ชนะตลอดนายกคิดอย่างไรกับเรื่องนี้หรือสกปรกอย่างไรก็ช่างมันขอให้ฉันได้เป็นนายกต่อไปเท่านั้นพอคดีลุงพลไม่เข้าใจว่าจะไปสนใจอะไรกันนักกันหนากับเรื่องเร็วๆอย่างนี้จนทำให้เป็นประเด็นดังเรื่องมโนสาเร่ชาวบ้านแท้ๆเรื่องสำคัญของประเทศชาติไม่สนดันสนใจเรื่องไร้สาระข่าวระดับล่างนี่จึงเป็นเหตุให้เกิดการกลบข่าวเพราะเขารู้ว่ายังมีคนไทยที่หลอกง่ายไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่ออะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ #ยามนี้เรื่องไกลตรวจสอบฝ่ายค้านแล้วนี่เองที่ทำให้เบื่อการเมืองการเมืองเสงเคร่งการเมืองที่ถอยหลังลงคลองการเมืองที่นับจากนี้จะตรวจสอบผู้มีอำนาจยากเย็นแสนเข็ญเสียแล้วอย่าเซนะเซมากุเตคนบางจำพวกสะกดคำว่าศักดิ์ศรีไม่เป็นเดิมเคยตรวจสอบดะเวลานี้พอย้ายข้างกลับช่วยแถให้รัฐบาลแทนที่จะช่วยตรวจสอบรัฐบาลให้ประชาชนดันไปช่วยแถย้ายข้างแล้วก็หุบปากดีกว่าไหมอย่าช่วยฟอกขาวให้นายใหม่เลยเห็นสภาพการเมืองอย่างนี้แล้วอยากย้ายไปเชียร์ฝ่ายค้านน่าจะดีกว่าไหมอนาจใจการเมืองบ้านเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าข่าวต่อมาโดนแล้วปิยบุตรอัดยับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไพบูลย์รวบหัวรวบหางเอื้อประโยชน์ตนเองปิยบุตรชวนประชาชนช่วยดันร่างแก้รัฐธรรมนูญ#ขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เข้าสภาอัดร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐรวบหัวรวบหางเอื้อประโยชน์ตนเองเตรียมเลือกตั้งใหม่ปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำกลุ่ม Resolution กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่15มิถุนายน2564นี้ประธานรัฐสภาจะมีการนัดหารือกับทั้งสว.พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยคาดว่าในวันที่22ถึง23มิถุนายน2564จะมีการประชุมรัฐสภาพิจารณายัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ตามที่พรรคพลังประชารัฐได้เสนอร่างไว้ปิยบุตรขอให้ประชาชนช่วยกันเร่งเข้าชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เพื่อไม่ให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นโดยนายไพบูลย์นิติตะวันกลายเป็นร่างหลักในรัฐสภาเพราะร่างของพลังประชารัฐกำลังพยายามรวบหัวรวบหางแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคใหญ่จากกระแสทางการเมืองในขณะนี้มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจเตรียมพร้อมยุบสภาหลังจากที่พรบ.งบประมาณปี2565ผ่านแต่ก่อนที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำก่อนคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะทำให้พวกพ้องของตนเองได้ประโยชน์เช่นการแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของตัวเองครองเสียงส.ส.ในสภาได้จำนวนมากและได้เกินกว่าสัดส่วนที่ควรจะเป็นปิยบุตรกล่าวต่อไปว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรครัฐบาลมีข้อเสนอเป็นที่แน่ชัดว่าพยายามรวบหัวรวบหางแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ปล่อยให้พรรครัฐบาลสามารถยื่นแก้ไขได้อย่างสะดวกทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะได้รัฐธรรมนูญตามที่ฝ่ายรัฐบาลสืบทอดอำนาจต้องการ
ทำไปเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและด้วยเสียงในสภาของทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ฝากเลี้ยงตามพรรคการเมืองต่างๆรวมเข้ากับเสียงของส.ว.250คนที่ไม่เคยแตกแถวแม้จะปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกร่างแต่ถ้าเป็นร่างจากพรรคพลังประชารัฐก็จะต้องยกมือให้ผ่านหมดแน่นอนจนได้ผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการหากปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการสำเร็จในอนาคตเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยการถือครองอำนาจรัฐอำนาจสถาบันทางการเมืองมีกลไกองค์กรอิสระต่างๆและระบบเลือกตั้งที่เอื้อให้พรรคสืบทอดอำนาจได้เปรียบรวมเข้ากับเสียงของสว.250ที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งมาเองกับมือและมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560กลายเป็นว่าเราก็จะได้รัฐบาลแบบเดิมระบอบประยุทธ์จะยิ่งมั่นคงขึ้นเจตจำนงและเสียงของประชาชนจะถอยหลังลงคลองลงเรื่อยๆจะถือเป็นการผนึกกำลังกินรวบประเทศอย่างแท้จริงพวกเขาเคยสืบทอดอำนาจสำเร็จผ่านรัฐธรรมนูญ60มาแล้วอย่าปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหากในอนาคตที่ทุกอย่างเข้าทางพวกเขาทั้งหมดพวกเขาจะยิ่งไม่เห็นหัวประชาชนมากขนาดไหนปิยบุตรกล่าวนอกจากนี้ยังวิจารณ์ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในส่วนที่เปิดทางให้ส.ส.และส.ว.มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ความเห็นชอบโครงการของหน่วยงานของรัฐว่าประเด็นนี้อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะส.ส.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตรากฎหมายและตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่ใช้งบประมาณการเปิดโอกาสให้ส.ส.วิ่งหางบประมาณมาลงในพื้นที่ตนเองอาจมาในนามการช่วยเหลือประชาชนแต่เอาเข้าจริงแล้วทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างส.ส.รัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านรัฐมนตรีอาจแบ่งสรรงบประมาณไปลงให้เฉพาะพื้นที่ของส.ส.พรรคพวกของตนเองส่วนส.ส.ฝ่ายค้านหากอยากได้บ้างก็ต้องสยบยอมให้กับรัฐบาลหรือย้ายข้างไปอยู่กับรัฐบาลกลายเป็นส.ส.งูเห่าทั้งที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คืองานการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิยบุตรกล่าวดังนั้นต้องมาช่วยกันยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราต้องการรัฐธรรมนูญต้องการรัฐบาลรัฐสภาที่เห็นหัวประชาชนที่เราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอย่าปล่อยให้สว.250คนมาขี่คอประชาชนต่อไปประชาชนจะสามารถทำให้หลักการนั้นเป็นจริงได้คือการมารวมกันแสดงพลังมาร่วมกันเข้าชื่อเพื่อดันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เข้าสภาเป็นร่างหลักให้ได้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการถอนหมุดที่คณะรัฐประหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจปักไว้ในสังคมไทยปิยบุตรกล่าวทิ้งท้ายโดยประชาชนสามารถไปลงชื่อที่จุดตั้งโต๊ะใกล้บ้านหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดโลกสวยไม่ไหวแล้วกองหนุนประยุทธ์หวดต่อต้องนั่งมองพวกอภิสิทธิ์ชนแซงคิวฉีดวัคซีนดร.เสรีวงศ์มนทาผู้รวมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าที่หมดปัญญาช่วยรัฐบาลชี้แจงเรื่องการกระจายและการฉีดวัคซีนเพราะเสียงบ่นกลด่าไม่ได้มาจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลแต่มาจากเพื่อนๆที่เชียร์รัฐบาลพวกเขาเขียนมาบ่นเรื่องถูกเลื่อนถูกเททำให้พวกเขาผิดหวังพวกเขาเล่าเรื่องสัดส่วนของวัคซีนของแต่ละจังหวัดที่เขามองว่าไม่เป็นธรรมพวกเขาแสดงความไม่มั่นใจว่าวัคซีนจะมีตามที่ต้องการส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็พูดกันคนละทีแต่ก็ไม่ตรงกันรักรัฐบาลนี้นะชื่นชมการทำงานของหมอในสบค.นะแต่เมื่อความชัดเจนแบบนี้จะให้ช่วยชี้แจงได้ยังไงล่ะคะใครรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารเรื่องวัคซีนออกมาพูดหน่อย
พูดเลยว่าให้ฟังใครแล้วพูดความจริงทั้งหมดจำนวนวัคซีนการกระจายวัคซีนการจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปตามนัดไหมถ้าต้องเลื่อนก็บอกเหตุผลมาตามความจริงรีบหน่อยนะสื่อหลายรายเขารอความแน่นอนเพื่อจะช่วยชี้แจงนะคะล่าสุดดร.เสรีโพสต์ข้อความระบุว่านายกออกมาขอโทษแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดตามนัดแต่ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงว่าทำไมบางคนถูกเทถูกเลื่อนถ้ายังไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงก็จะเกิดข่าวลือมากมายไม่เป็นผลดีสำหรับรัฐบาลและคนทำงานเพราะข่าวลือจะไม่ใช่เรื่องดีจะเป็นเรื่องร้ายตอนนี้มีข่าวลือว่านักการเมืองเข้ามาเอาวัคซีนเกินโควต้าเพื่อหาเสียงมีข่าวลือว่าคนจัดสรรกักเอาไว้ขายหรือเอาไปให้ญาติและพวกพ้องชี้แจงสาเหตุตามความจริงเถอะค่ะอย่าอ้ำอึ้งเลยนะคะคำว่าสาเหตุบางประการเหตุขัดข้องบางประการมันไม่ช่วยแก้ไขความรู้สึกของประชาชนที่โกรธและดราม่าจะไม่หายไปจากหน้าฟีดนะคะอยากให้พูดชัดๆตามความจริงให้คำบ่นกลด่าลดลงหรือหายไปค่ะพูดเถอะนะคะไม่อยากอ่านคำบ่นกลด่าที่เต็มฟีดแล้วค่ะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าเรื่องดีคือเรื่องที่ทำแล้วเล่าได้ส่วนเรื่องที่เล่าไม่ได้คือเรื่องไม่ดีถ้าไม่ชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวใช้แต่คำว่าปัญหาบางประการหรือขัดข้องบางประการคนเขาก็จะถามว่าบางประการคืออะไรบอกได้ไหมบอกเถอะค่ะอย่าให้คนคิดไปเองว่าบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องไม่ดีนะคะด้านนายนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เฟื่องระบินนฤทธิ์โรจน์ระบุว่าผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยรัฐมาตลอดนะต้องยอมรับความจริงกันบ้างเถอะว่ามันมีความผิดพลาดที่มาจากอภิสิทธิ์ชนจริงๆผมยืนยันได้เพราะเจ้าตัวเล่าให้ผมฟังเองว่าเขาได้ฉีดโดยไม่ได้เข้าแอปใดๆเอาเหอะเรื่องแบบนี้ถ้าใครจะหลับหูหลับตาไม่ยอมรับคำเตือนกันบ้างเลยแล้วปล่อยให้เป็นปัญหาคาใจกับคนที่เขาทำตามกติกาทุกอย่างมันก็ห้ามความรู้สึกของคนที่เขาตั้งความหวังแล้วผิดหวังในช่วงวิกฤตรุนแรงระดับโลกแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะทุกวันทุกนาทีมันคือความเป็นความตายใครๆก็อยากรอดกันทั้งนั้นผมยังเป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ใช่พระที่บรรลุอรหันต์แล้วถึงจะปล่อยวางได้ใครหวังดีโลกสวยอยากอวยก็อวยกันไปเถิดแต่ผมกลับมองว่าอะไรที่ควรเตือนเพื่อให้แก้ไขได้ต้องรีบทำอย่าปล่อยให้ศรัทธาของคนเสื่อมโดยไม่จำเป็นผมไม่ใช่ประเภทนั่งอวยกันอยู่แต่ในห้อง Echo Chamber แล้วคอยบอกคนอื่นว่าใจเย็นๆนะคิดถึงส่วนรวมนะแล้วก็นั่งมองอภิสิทธิ์ชนแทรกแซงคิวผ่านหน้าคนอื่นไปแบบนี้ผมทนโลกสวยไม่ไหวครับกติกาต้องเป็นกติกาถ้าไม่ทำตามกติกาก็ต้องยอมรับคำตำหนิติเตียนให้ได้เช่นกันมีเพื่อนๆส่งทางอินบ็อกซ์ทั้งรูปทั้งข้อความเหล่าอภิสิทธิ์ชนที่ลัดคิวโดยไม่ต้องใช้แอปใดๆมาที่ผมมากมายคนเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอายุยังไม่ถึงเกณฑ์และท่าทางปกติดีทุกคนแต่พวกเขาได้ฉีดวัคซีนก่อนเพราะรู้จักกับนักการเมืองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเพื่อนบางคนบอกผมว่ายังไม่ชินอีกหรือเรื่องแบบนี้มีมาทุกยุคทุกสมัยขอให้ก้าวข้ามไปและเตือนตัวเองอย่าเผลอทำก็ยอมรับครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมอลุ่มอลวยสังคมแบบหยวนๆแต่ถ้าเราไม่ติติงกันบ้างปล่อยให้เป็นแบบนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้นานวันเข้ามันจะยิ่งเละไร้ระเบียบมากขึ้นผมยอมรับมาตลอดสำหรับคนในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับผู้คนบุคคลสำคัญของชาติที่เป็น VIP จริงๆชาวบ้านที่ยากไร้
ที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปและอื่นๆผมยอมรับและเอาใจช่วยให้พวกเขาได้ฉีดวัคซีนก่อนมาตลอดและตัวผมเองทำตามที่รัฐบาลแนะนำโดยสำนึกของการเป็นพลเมืองดีที่ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นทำตามหน้าที่และวาระในระเบียบกติกาที่รัฐวางไว้แต่ผมไม่ยอมรับไม่ชินไม่ชอบและไม่สามารถก้าวข้ามคนที่ไม่ได้อยู่ข่ายหรือบรรทัดฐานดังที่ผมกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นไฮโซไฮซออาเจ้พริตตี้ลูกท่านหลานเธอญาติหรือเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้สิทธิ์ลัดคิวหัวงอกหัวดำลุงป้าน้าอาที่เขาอุตส่าห์ทำตามกติกาทุกอย่างกว่าจะเข้าแอปได้กว่าจะจองคิวได้มันเสียความรู้สึกมากจริงๆแถมพวกนี้พอได้ฉีดมาแล้วแทนที่จะอยู่เงียบๆก็กลับหน้าด้านอวดโชว์ประจานความเห็นแก่ตัวของตัวเองอีกเอาแบบนี้นะครับขอให้รัฐพยายามคืนสิทธิ์ของคนที่ได้คิวแล้วถูกเลื่อนคิวไปอย่างไม่มีกำหนดโปรดคืนสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนให้พวกเขาโดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกโดยควรมีคนประสานชี้แจงเป็นระยะระยะด้วยเรื่องแบบนี้สำคัญมากนะครับในช่วงวิกฤตแห่งสงครามโรคมันมีผลต่อจิตวิทยามวลชนที่อาจแผ่ขยายความไม่พอใจเป็นวงกว้างจนอาจควบคุมไม่ได้ต้องรีบแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเราเตือนคุณแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ยุ่งละสิโรมแฉหลักฐานเจอคุกคามถึงที่พักภรรยาโดนด้วยเชื่อโยงตัวช้างตั้งใจขู่แต่ไม่กลัวโรมเจอคุกคามถึงที่พักภรรยาโดนด้วยสั่งเจ้าหน้าที่คอนโดเปิดห้องพักแฉหลักฐานเชื่อมโยงปมตัวช้างลั่นหากเขาต้องการทำให้หวาดกลัวพวกเขาจะไม่ได้สิ่งนั้นยันจะทำหน้าที่เข้มและหนักขึ้นมั่นใจประชาชนอยู่เคียงข้างที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงข่าวกรณีที่มีบุคคลไม่ทราบชื่อติดตามคุกคามตนและภรรยาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจมีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตนได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานประจำอาคารที่เช่าพักอยู่อาศัยว่ามีชายไม่ทราบชื่อ2คนพยายามขอให้พนักงานเปิดประตูอาคารให้เข้าไปยังห้องพักของตนโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนของภรรยาของตนพร้อมกับแสดงรูปถ่ายของภรรยาตนซึ่งเป็นรูปที่ปกติแล้วใช้ในการติดต่อกับราชการแต่สุดท้ายพนักงานประจำอาคารก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตอนที่ขับรถเข้ามาจนกระทั่งตอนที่เข้ามาติดต่อกับพนักงานเพื่อขอให้เปิดประตูทั้งนี้ตนยืนยันว่าตนกับภรรยาไม่รู้จักกับบุคคลดังกล่าวและไม่ยินยอมให้เข้าไปยังห้องพักได้นายรังสิมันต์โรมกล่าวต่อว่านอกจากนี้เมื่อวันที่28พฤษภาคมได้มีผู้ที่โทรศัพท์มาหาภรรยาของตนเองถามว่าใช่ภรรยาของนายรังสิมันต์ใช่หรือไม่เมื่อภรรยาตนตอบไปปลายสายก็กดวางสายซึ่งตนได้พยายามติดต่อกลับอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จากการสืบหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวในแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตรวจสอบว่าหมายเลขเคยถูกบันทึกไว้อย่างไรพบว่าเคยมีบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวว่าพี่แมวสอนอจากข้อมูลเชิงลึกทราบอีกว่าหมายเลขโทรศัพท์ถูกจดทะเบียนโดยคนต่างชาติและถูกใช้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของราชการตำรวจส่วนทะเบียนรถมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นทะเบียนปลอมและยังทราบอีกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มียศตำแหน่งสูงมากซึ่งได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องตัวช้างในวงการตำรวจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นตนได้เข้าร้องทุกข์ที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าความพยายามดังกล่าวไม่ใช่การทำหน้าที่ตามปกติวิสัยของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ตั้งใจมุ่งหมายไปที่ภรรยาของตนเพื่อให้ตนหวาดกลัวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อตนเพียงคนเดียวแต่สามารถเกิดขึ้นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ทุกคนถ้าขนาดผู้แทนราษฎรยังถูกข่มขู่คุกคามขนาดนี้แล้วประชาชนในประเทศจะเหลืออะไรถ้าพวกเขาต้องการทำให้ผมกลัวเขาจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นแต่เขาจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มขึ้นและหนักมากขึ้นเพื่อให้การทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมบูรณ์แบบและดีที่สุดคุ้มค่ากับภาษีประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมและพรรคก้าวไกลยืนยันว่าต้องการสร้างโลกที่ดีกว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่โดยใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหากการทำหน้าที่ที่ท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งอันตรายผมก็เชื่อว่าประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกเราและไม่มีทางปล่อยให้พวกเราเผชิญอันตรายที่อาจมาในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามนายรังสิมันต์กล่าวทั้งนี้โรมยังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าถึงผู้ที่มุ่งคุกคามผมและครอบครัวท่านจะไม่ได้ความหวาดกลัวจากผมแต่ท่านจะได้การทำหน้าที่ที่มีการตรวจสอบที่มากกว่าเดิมในวันนี้ผมขอแถลงถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผมเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมพบว่ามีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตัวผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564ผมได้รับแจ้งจากพนักงานประจำอาคารที่พักที่ผมเช่าอยู่อาศัยเมื่อเวลาประมาณ 12:25 นมีชายไม่ทราบชื่อจำนวน2คนขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนซ์เงินทะเบียนชกเชอปอปา3978กรุงเทพมหานครเข้ามาและพยายามขอให้พนักงานเปิดประตูอาคารให้พวกเขาเข้าไปยังห้องพักของผมโดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นเพื่อนของภรรยาผมพร้อมกันนั้นได้แสดงรูปของภรรยาผมซึ่งเป็นรูปที่ปกติแล้วใช้ในการติดต่อกับราชการแต่สุดท้ายพนักงานประจำอาคารก็ไม่ได้อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปได้เหตุการณ์ที่ได้กล่าวมามีภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตอนที่บุคคลดังกล่าวขับรถยนต์เข้ามาไปจนถึงตอนที่เข้ามาติดต่อกับพนักงานเพื่อขอให้เปิดประตูทั้งนี้ผมและภรรยาไม่ได้รู้จักอะไรกับบุคคลทั้งสองคนดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยและไม่มีทางที่จะยินยอมให้พวกเขาเข้าไปยังห้องพักของผมได้ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564เวลาประมาณ 12:56 นมีผู้ติดต่อเข้ามายังโทรศัพท์ของภรรยาผมด้วยหมายเลข0949413723แล้วถามว่าปลายสายคือภรรยาของผมใช่หรือไม่จากนั้นก็ไม่พูดอะไรต่อแล้ววางสายไปหลังจากนั้นทางผมได้พยายามติดต่อกลับอีกหลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อกลับได้ซึ่งจากการสืบหาข้อมูลของผมผ่านทางแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวเคยถูกบันทึกเอาไว้อย่างไรก็พบว่าเคยมีผู้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวว่าพี่แมวสอนอเบื้องต้นผมได้เข้าร้องทุกข์ต่อเหตุที่อาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสภ.รัตนาธิเบศรจะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถอย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงลึกที่มากไปกว่าที่ผมแสดงให้หลายท่านได้เห็นผมได้ทราบมาว่าหมายเลขดังกล่าวถูกจดทะเบียนโดยคนต่างชาติซึ่งถูกใช้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของราชการตำรวจส่วนทะเบียนรถก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทะเบียนปลอมและข้อมูลที่ลึกไปกว่านั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มียศที่ใหญ่มากซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการอภิปรายเรื่องตัวช้างซึ่งเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาของผม
พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกคนครับความพยายามดังกล่าวไม่ใช่การสืบราชการลับไม่ใช่การทำหน้าที่ตามปกติวิสัยของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นความพยายามที่ตั้งใจมุ่งหมายไปที่ภรรยาของผมเพื่อให้ผมเกิดความหวาดกลัวในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมได้ทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและอย่างที่เราทุกคนทราบว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามกรณีนี้ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมจึงไม่ได้กระทบต่อตัวผมเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มันสามารถเกิดขึ้นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลได้ทุกคนแล้วถ้าขนาดผู้แทนราษฎรยังถูกข่มขู่คุกคามแบบนี้แล้วประชาชนในประเทศนี้จะเหลืออะไรสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันว่าในการทำหน้าที่ของผมจะยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่และขอให้รู้ว่าท่านจะไม่ได้ความหวาดกลัวจากผมแต่ท่านจะได้การทำงานที่หนักขึ้นท่านจะไม่ได้การหยุดทำหน้าที่ของผมแต่ท่านจะได้การทำหน้าที่ที่มีการตรวจสอบที่มากกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมจนกว่าเราจะสร้างประเทศที่ปราศจากความหวาดกลัวจนกว่าเราจะสร้างประเทศที่ไปด้วยความหวังมีผู้นำที่ไม่ใช้เงินภาษีประชาชนไปอย่างฟุ่มเฟือยและไร้ประสิทธิภาพอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดผมเชื่อว่าทั้งหมดที่เราทำในฐานะผู้แทนราษฎรประชาชนจะอยู่ข้างเราสำหรับประชาชนที่ทราบเบาะแสของบุคคลในภาพหรือทราบว่าใครคือเจ้าของเบอร์ติดต่อตัวจริงของเบอร์โทรดังกล่าวหรือทราบเบาะแสใดๆสามารถแจ้งมาได้ทางเพจตลอดเวลาและผมเชื่อมั่นในศักยภาพของตำรวจไทยว่าสามารถสืบหาผู้ก่อเหตุและผู้บงการได้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาเดือดพลักก้าวไกลถอนหงอกอนุทินอย่าโทษโรงพยาบาลเหน็บวาระสุดท้ายของรัฐบาลควรสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ก้าวไกลจวกอนุทินอย่าโยนความผิดให้โรงพยาบาลหลังเลื่อนฉีดเพราะวัคซีนไม่พอจี้สาธารณสุขเปิดข้อมูลกระจายวัคซีนเหน็บอาจเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลควรสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์นางสาวสุทธวรรณสุบรรณณ อยุธยาส.ส.นครปฐมและโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เรื่องวัคซีนไม่เพียงพอและเฝ้ารอคำตอบว่าวัคซีนแต่ละจังหวัดจะส่งถึงโรงพยาบาลครั้งต่อไปเมื่อใดและจำนวนเท่าไหร่ที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีความเป็นไปได้ในการกระจายวัคซีนโควิดอีก 750,000 โดสทั่วประเทศในวันที่8มิถุนายนตนอยากทราบความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนไปแล้วและมีคิวค้างในระบบรอการฉีดวัคซีนอย่างไม่รู้ชะตากรรมและทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้วันที่7มิถุนายนรัฐบาลจัดงานยิ่งใหญ่และประกาศคิกออฟฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศโดยให้สัญญาณแก่ประชาชนว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้จำนวน50ล้านคนทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้แต่ผ่านไปเพียงวันเดียววัคซีนในหลายโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดหมดหรือไม่เพียงพอต่อประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ามานางสาวสุทธวรรณกล่าวอีกว่าหากจะให้เหตุผลว่าวัคซีนกันไว้สำหรับกรุงเทพมหานครเพราะมีความจำเป็นที่ต้องฉีดมากกว่าก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะประชากรในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงสูงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องไม่ถึงกับทำให้กลายเป็นอัมพาตในต่างจังหวัดแบบนี้เพราะประชาชนทุกจังหวัดก็มีความสำคัญไม่แพ้กันทั้งนี้ต้องการความชัดเจนอย่างน้อยที่สุดคือต้องเห็นข้อมูลว่าจำนวนและปริมาณการกระจายวัคซีนสัมพันธ์กับปัญหาหรือไม่ทั้งเชิงพื้นที่และความเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นจังหวัดนครปฐมหากไม่ขีดเส้นเขตการปกครองก็เรียกว่าแทบจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพและมีความเสี่ยงจากการเดินทางไปมาได้เช่นกัน
นางสาวสุทวรรณกล่าวต่อว่าการแก้ปัญหาโรคระบาดควรจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกรัฐบาลจึงควรกระจายวัคซีนทั่วประเทศให้ได้ไม่ใช่กระจุกตัวที่ส่วนกลางซึ่งตนได้รับข้อมูลมาว่านอกจากนครปฐมแล้วยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่ขณะนี้ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่แทนที่จะแก้ปัญหานายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เลื่อนฉีดวัคซีนแน่นอนซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงเพราะโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งก็ฉีดวัคซีนได้วันเดียวและประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนดการให้สัมภาษณ์เช่นนี้เท่ากับว่ารัฐมนตรีกำลังโยนความผิดให้โรงพยาบาลใช่หรือไม่ประเด็นคือความจริงแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกามีไม่พอและการที่โรงพยาบาลไม่เอาวัคซีนซิโนแวคออกมาฉีดให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวก็ไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลดิฉันจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลว่าวัคซีนกระจายไปที่ไหนบ้างและขอเรียกร้องให้เปิดเผยจำนวนคนที่จองคิวผ่านแอปหมอพร้อมแต่ละสัปดาห์นำมาเทียบกับยอดวัคซีนที่ได้รับมาแต่ละสัปดาห์แยกให้ชัดเจนว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามีจำนวนเท่าไหร่วัคซีนซิโนแวคมีจำนวนเท่าไหร่นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่ประชาชนต้องการนางสาวสุทวรรณกล่าวอีกว่าอยากฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินวันนี้อาจเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็น่าจะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ทิ้งไว้ให้ประชาชนบ้างอย่าให้ประชาชนจดจำแต่สิ่งเลวร้ายจากการกระทำของพวกท่านเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดพลิกล็อกจริงไหมน่าจับตาอย่างยิ่งธรรมนัสวิรัติจัดทัพชิงอีสานฐานที่มั่นทักษิณน่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับธรรมนัสวิรัติที่ผนึกกำลังเดินเกมการเมืองรับเลือกตั้งครั้งต่อไปเขย่าพื้นที่เพื่อไทยพร้อมๆกับข้อสังเกตว่าทั้งคู่กำลังสร้างอิทธิพลภายในพรรคพลังประชารัฐเพื่อขึ้นเป็นแกนนำหลักคุมทิศทางอย่างเบ็ดเสร็จการเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคพลังประชารัฐที่หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ประชุมในวันที่20มิถุนายนนี้โดยวาระสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคครั้งใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในตำแหน่งเลขาธิการพรรคจากอนุชานาคาไสยไปเป็นธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยเหตุผลสำคัญคือตอบแทนผลงานที่ช่วยพรรคสู้เลือกตั้งซ่อมจนกวาดชัยชนะหลายสนามติดต่อกันรวมถึงวางตัวธรรมนัสให้เป็นผู้คุมทัพเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เร็วไม่ช้านับจากนี้ชื่อของธรรมนัสในมุมของคู่ต่อสู้ทางการเมืองหลายคนต่างครั่นคร้ามกับวิธีการทำการเมืองแบบเฉพาะตัวในสนามเลือกตั้งซ่อมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐตั้งแต่ลำปางขอนแก่นนครศรีธรรมราชภายใต้การนำทัพของเขาล้วนประสบความสำเร็จด้วยการล้มแชมป์เก่าการใช้ขอนแก่นเป็นสถานที่ประชุมใหญ่อาจมองได้ว่าต้องการส่งสัญญาณและประกาศศักดาให้คู่ต่อสู้ได้รับรู้โดยการอัปเกรดตำแหน่งให้ธรรมนัสเป็นแม่บ้านพลังประชารัฐและพร้อมจะสู้ในศึกเรดโอเชียนอย่างภาคอีสานตามศัพท์การตลาดที่นิยามถึงพื้นที่การแข่งขันอันดุเดือดเลือดพล่านเกมตีท้ายครัวคู่ต่อสู้คนสำคัญอย่างพรรคเพื่อไทยที่หวังดึงส.ส.หลายคนมาอยู่ด้วยจึงเป็นกลยุทธ์ที่พลังประชารัฐถนัดโดยพื้นที่อีสานตอนกลางหลายจังหวัดเป็นที่ถูกจับตาอย่างมากว่าส.ส.เจ้าของพื้นที่จำนวนหนึ่งอาจจะยอมซีโร่ราบให้กับพลังดูดจนตัดสินใจย้ายขั้วเปลี่ยนข้างหันมาชนกับคนฝั่งนายใหญ่ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมที่ครองใจคนอีสานมายาวนานนาทีนี้ธรรมนัสจับมือแน่นกับวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลที่เคยรับบทแม่ทัพน้อยอีสานของพรรคในการเลือกตั้งเมื่อปี62เริ่มเห็นการขยับที่เป็นระบบสอดคล้องต้องกันในหลายมิติ
วิรัตถือเป็นขาประจำในกรรมาธิการกมธ.พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณเป็นผู้ช่ำชองงานในส่วนนี้แบบหาตัวจับยากเป็นคนที่รู้วิธีชำนาญการแปรยติประสานประโยชน์กับทุกกลุ่มการเมืองจากทุกพรรคล่าสุดการพิจารณางบปี65วิรัตและภรรยาทัศนียารัตนเศรษฐ์ส.ส.นครราชสีมาก็ร่วมอยู่ในกมธ.ครั้งนี้ด้วยซึ่งทั้งคู่ต่างตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องกรณีทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อครั้งแปรยติงบปี55ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงเป็นที่สังเกตว่าการที่วิรัตและทัศนียารวมถึงคนใกล้ชิดธรรมนัสร่วมทีมในกมธ.งบปี65ครั้งนี้เพื่อมุ่งจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อความได้เปรียบในทางการเมืองหรือไม่ท่ามกลางการจับตาเรื่องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคประเมินว่าอาจเกิดขึ้นหลังงบ65ผ่านสภาประกอบกับกรณีที่พลังประชารัฐเตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามีประเด็นใหญ่คือแก้ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นแบบ2ใบเพราะเชื่อว่าจะได้ส.ส.มากขึ้นกว่าเดิมและจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งแม้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะเพื่อไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจนบางคนหวั่นว่าจะเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ไปทางฝั่งโทนี่เพราะถ้าจำกันได้เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาขนาดเพื่อไทยส่งผู้สมัครเพียง250เขตจากทั้งหมด350เขตยังกวาดที่นั่งส.ส.มาได้ถึง136คนแม้จะไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวแต่บัตร2ใบจะทำให้มีโอกาสได้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นอีกอย่างมีนัยยะสำคัญจนมีเสียงเล็ดลอดออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดูจะไม่ค่อยแฮปปี้กับระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบที่แม้จะมี250สว.เป็นนั่งร้านโหวตเลือกนายกได้ก็ตามแต่ถ้าเพื่อไทยได้รับเลือกแบบถล่มทลายจนมีเสียงมากพอนำจัดตั้งรัฐบาลได้การที่สว.ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคสช.จะฝืนทนฉันทามติเสียงส่วนใหญ่ประชาชนกระแสอาจตีกลับจนความขัดแย้งลุกลามบานปลายส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงสับสนถึงข้อดีข้อเสียแต่เมื่อสองขุนพลข้างกายทั้งธรรมนัสและวิรัตยืนยันว่าดีจึงปล่อยเลยตามเลยดังนั้นการชิงกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทำให้พลังประชารัฐจำเป็นต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมทั้งในกติกาที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบสูงสุดรวมถึงเรื่องสรรพกำลังตัวบุคคลที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปแม้จะมีความเสี่ยงว่าแผนการที่วางไว้อาจพลิกล็อกไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและข่าวต่อมาได้เวลาฟอกขาวปปช.ฟันน้องติ๊กซุกซับโอกาสพี่ตู่พลิกเกมเรื่องนี้อาจนำไปสู่การพลิกเกมให้เป็นผลดีต่อพลเอกประยุทธ์ได้ไม่ยากโดยเฉพาะพ้นข้อครหาช่วยเหลือญาติพี่น้องไปได้อย่างน้อยก็ไม่ได้ปกป้องน้องชายจนตัวเองหมดเครดิตจู่ๆคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติเอกฉันท์9เสียงชี้มูลความผิดบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.น้องชายสุดเลิฟของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยจากกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและเอกสารประกอบหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบเมื่อครั้งที่พลเอกปรีชาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ตามข้อกล่าวหาคณะกรรมการปปช.เห็นว่าพลเอกปรีชายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จในส่วนของการปกปิดมิได้แจ้งถือครองบ้านในจ
ังหวัดพิษณุโลกรวมถึงปกปิดบัญชีเงินฝากของผ่องพันธ์จันทร์โอชาภริยาจะว่าไปแล้วคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินโทษทางกฎหมายไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรกรณีตัวอย่างปลายปีที่แล้วนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.ภูมิใจไทยถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก1เดือนแต่รอลงอาญา1ปีกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จส่วนโทษที่จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองฟันธงได้เลยว่าสำหรับนักการเมืองเฉพาะกิจอย่างพลเอกปรีชาไม่แคร์แน่นอนเพราะหากพ้นจากเก้าอี้สว.แล้วแทบจะปิดประตูเข้าสู่เส้นทางการเมืองลงสนามเลือกตั้งหรือสว.นักสังเกตการมองว่าจังหวะปปช.ในการเชือดพลเอกปรีชาแม้จะดูเหมือนว่ากระแสนี้จะส่งผลลบกระทบกับพลเอกประยุทธ์และอาจถูกฝ่ายตรงข้ามนำไปขยายผลโจมตีเรื่องคนใกล้ตัวแต่หากมองในเหลี่ยมการเมืองแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นในทางกลับกันเรื่องนี้อาจนำไปสู่การพลิกเกมให้เป็นผลดีต่อพลเอกประยุทธ์ได้ไม่ยากโดยเฉพาะพ้นข้อครหาช่วยเหลือญาติพี่น้องไปได้อย่างน้อยก็ไม่ได้ปกป้องน้องชายจนตัวเองหมดเครดิตทั้งยังเป็นโอกาสดีที่พลเอกประยุทธ์ได้ฟอกตัวเองจากข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องที่ถูกโจมตีในสภานอกสภาเพราะยังมีคดีนักการเมืองในมือปปช.อีกหลายรายที่ต้องชี้มูลขณะเดียวกันก็ยังเคลียร์ความโปร่งใสขององค์กรอิสระอย่างปปช.ที่ถูกครหาว่าเป็นมือไม้ของ1ใน3ปอได้อีกทางนับจากนี้บิ๊กตู่จะขับเคี่ยวพรรคร่วมรัฐบาลให้เร่งผลงานตั้งแต่ปีนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งเท่ากับการส่งสัญญาณนับถอยหลังเลือกตั้งอีก1ปีกว่าที่น่าสนใจคือเริ่มเห็นการปรับท่าทีและขยับจังหวะการเมืองแบบถอยเพื่อรุกของบิ๊กตู่ได้ชัดเจนขึ้นอย่างที่เห็นกันแล้วว่ามีคำขอโทษกรณีปัญหาวัคซีนโควิดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งอาจไม่ต่างกับสถานการณ์น้องชายที่บิ๊กตู่มีโอกาสจะโกยคะแนนเห็นใจท่วมท้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ